ทุกครั้งที่แบบเจอกันเลยเพราะว่าเจมกับผมเนี่ยนอกจากแค้นกันเรื่องธุรกิจแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องความรักเป็นเรื่องความรักที่แบบรู้ทั้งรู้ว่าสำหรับเราเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เอาชนะเขาไม่ได้แต่ก็อยากจะลองสักครั้งนึงมันมีอารมณ์นั้นอยู่ดังนั้นการชกต่อยกับผมกับเจมเนี่ยมันจะแฝงอารมณ์เรื่องการชิงดีชิงเด็ดเรื่องความรักด้วยมันจะมีบู๊ทั้งน้ำตาด้วยคุณโจนี่ก็คือรู้สึกผิดมากเลยอ่ะเพราะว่าคือในเรื่องเขาก็ทำดีเขาก็เป็นคนดีจริงๆเขาเป็นคนดีแล้วเขาเป็นคนน่าสงสารเขาแค่มีเหมือนเขามีปมในใจของเขานั่นแหละแล้วเราดันต้องใช้เขาเป็นเหมือนตัวในการสืบเรื่องสำคัญในละครเรื่องนี้ค่ะเราก็เลยเหมือนต้องหลอกเขานิดนึงแต่เขาดันมารักเราจริงๆหลักๆเลยคือคนนี้ครับถ้าเขาไม่ได้มารักคนนี้เราก็ไม่ต้องแบบโกรธขนาดนี้หรือว่า take action สรุปเกี่ยวกันเพราะรักครับน้องพายจะมี2ฉากใหญ่ๆฉากแรกเป็นฉากที่ตกหลุมรักกับอีกหนึ่งฉากเป็นฉากที่ทำให้เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะจุดรักเขาโอ้โหสองฉากเนี้ยมันคนละคู่เลยฮะเดี๋ยวอันนี้ต้องดูกันในละครเป็นด้วยความเป็นโจอะครับเขาจะไม่ได้แบบหวานขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบไม่มีใครเคยเห็นเขาอ่อนเท่านี้มาก่อนไม่มีใครเคยเห็นเขากังวลเท่านี้มาก่อนไม่มีใครเคยเห็นเขายอมเท่านี้มาก่อนนี่มันขนมคอรอกอนะคอรอกออะไรวะก็คนรักกันไงหนูชอบซีนที่ได้ไปอยู่ด้วยกัน2คนจริงๆมันมีซีนน่ารักหลายๆซีนที่หนูรู้สึกว่ามันทำให้ในสิงกับหนูหลิงได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วหนูหลิงก็เปิดใจกับในสิงมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยด้วยบรรยากาศด้วยเรื่องราวนะตอนนั้นหนูรู้สึกว่ามันน่ารักดีอาจจะไม่จิกหมอแต่มันจะเป็นยังไงมันจะแบบมันคงไม่ใช่แบบเหมือนอย่างที่บอกมันไม่ได้รักแบบมันเนาะยิ้มอะค่ะคือหนูเล่นเองหนูรู้สึกว่าเอ้ยน่ารักอะพอเขามีเวลาได้เป็นตัวเองกัน2คนแล้วอะเขาเป็นคู่ที่น่ารักเหมือนกันนะคะแล้วความมุ้งมิ้งตรงนั้นก็แบบก็ดีตรงที่ว่ามันสบายที่สุดแล้วมันไม่มีหน้าที่การงานไม่มีอะไรที่ต้องคิดเราหนีทุกอย่างมาอยู่ด้วยกัน2คนติดพี่หมอมาคนนึงมันก็ทำให้แบบไลฟ์สไตล์มันสบายมันไม่คิดอะไรอยากอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นช่วงมูมมิ่งที่แบบผมว่าคนดูแล้วจะอมยิ้มตามไม่มีแบบถูหลังใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยใครแสบสุดในกองพี่หมอกองแต่ว่าแสบในที่นี้ไม่อาจจะไม่ได้แสบเหมือนที่ทุกคนคิดนะมันคือเขาอาจจะเป็นคนน่ารักนะครับแต่ว่าวิธีการที่เขาแบบเชียร์อัพทุกคนหรือเขาเล่นกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแสบกว่าเพื่อนๆนิดนึงคือจำได้มันอยู่ครั้งนึงที่พี่ตากล้องเขาถ่ายอยู่แล้วเหมือนวันนั้นเขาเหมือนจะมีเหมือนบาร์บีคิวอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนนายเขาถือไว้มือนึงแล้วก็ถ่ายอยู่แล้วแบบพี่หมอเดินมาข้างหลังอ่ะแล้วก็คือชวนทุกคนนะคะหยิบของออกจากไม้นั้นให้หมดเลยอ่ะแล้วพี่เจมอยู่ไหมหยิบออกมาแล้วพอหันมาอีกทีนึงอ้าวหายไปหมดแล้วยกตำแหน่งให้พี่หมอกล้องค่ะแสบที่สุดแต่ว่าน่ารักเราอยากร่วมงานด้วยอีกถ้ามีโอกาสครับของผมอะครับผมหมอกล้องครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องน่าจะดีเหรอวะ แล้วเล่นผมชอบเขาทำให้ซีนมันเคลื่อนไหวบ่ายสามติ้งต่างนะครับบ่ายสามเรากินข้าวเที่ยงมาบ่ายสามมันแดดร้อนๆเราก็เริ่มเหนื่อยแต่พอมีพี่หมอกล้องเข้าในซีนอะเอเนอร์จีทุกคนมันจะแบบขึ้นตามไปหมดผมว่าเขาเป็นคนกวนแล้วกันต่อให้เขากวนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมีใครป่วยมีใครเจ็บปรึกษาเรื่องโควิดก็คือดูแลทุกอย่างพี่หมอกล้องครับใช่แล้วให้พี่หมอกล้องเหมือนกันแสบสุดทุกคนเคยเป็นเหยื่อครับแม่หนูยังเคยเป็นเหยื่อเลยครับเอ๊ะโดนแกล้งโดนพี่หมอกล้องแกล้งบ่อยครับชอบทำอะไรให้ตูนตกใจแล้วตูนก็เป็นคนตกใจง่ายเขาจะบอกว่าเขารู้สึกว่าแกล้งตูนแล้วมันสนุกอะไรเงี้ยครับแต่ตูนก็ดีใจที่เป็นความสุขของพี่หมอนะคะเด็ดสุดเลยก็เอาเสื้อผ้าผมไปซ่อนหลังเต็นท์เอาไม้กอล์ฟไปซ่อนไม้กอล์ฟผมซื้อมา10ชิ้นไงครับไปอยู่ใน10โลเคชั่นนะครับในห้องแต่งตัวครับคือมันต้องไล่หา10จุดอะเล่นเกมตอน4ทุ่มนะครับแล้วก็รู้เลยว่าพี่หมอกล้องเขารักแหละเขาถึงเอาเรามาเขารักผมว่าพี่เจงกับพี่พายนี่คือทุกคนเป๊ะแหละ
แต่เวลาเมย์แบบเรื่องมันว่าด้วย2คนนี้เนาะมันก็จะมีคำยากๆคำที่มันสื่อสารอารมณ์คำที่มันต้องมีบางทีซีนยาวอย่างเงี้ยพี่เจมพี่พายแบบเป๊ะมากอ่ะเป๊ะมากเลยอ่ะเออถึงแม้เราจะมาแบบเอ้ยขออิมพรไวส์หน้าเซตแก้กันแบบ5นาทีสุดท้ายก็ยังสามารถรันมันไปได้อย่างเงี้ยผมว่าโอ้นี่แน่นอนอ่ะเจมเนี่ยบู๊คิวเจมเนี่ยไม่พลาดเลยนะเป๊ะมากไม่ว่าจะเป็นตอนซ้อมหรือเอาจริงไม่พลาดเลยทั้งแดร์ล็อกแล้วก็คิวบูด้วยส่วนน้องพายก็เหมือนกันเขาจะมาพร้อมกับความดราม่าโอ้ร้องไห้เก่งมากแล้วก็เป๊ะเหมือนกันครับจังหวะถีบตรงไหนนี่คือเป๊ะมากแล้วต่ออารมณ์แล้วก็ร้องไห้แล้วก็กรี๊ดขอร้องเนี่ยทั้งทุกอย่างเป๊ะหมดผมว่าคู่นี้ครับในสิ่งพูดเยอะเป็นคนนักธุรกิจเป็นคนช่างพูดอะครับช่างพูดแล้วก็สิ่งที่พูดก็จะเป็นดีเทลเรื่องของธุรกิจเรื่องของอะไรอย่างนี้เยอะครับก็เลยคิดว่าถ้าท่องมาให้ดีท่องจำให้ได้เนี่ยจะเป็นหน้าพูดอยู่คนเดียวก็ท่องให้จำให้มันได้พอมาถึงหน้าเซตมันก็จะเล่นง่ายมันก็จะสามารถแบบเปลี่ยนจังหวะตรงนี้นี้ตามบล็อกกิ้งได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่เราจำบทได้แล้วเนี่ยมันก็ทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยครับท่านเดี๋ยวก็อุ้มน้องนักแสดงคนหนึ่งแบบตัวปิวขึ้นมาเลยเออมันไม่ใช่อุ้มอ่ะมันคงหิ้วหรือถือเป็นลักษณะการถือจะใช้คำนั้นมากกว่ามันไม่มีความภาวะแบบต้องเกรงกล้ามเนื้ออะไรเพื่อจะยกขึ้นเข้าไปจ้ะเป็นผู้ประมาณถ้าแรงเยอะก็ไม่มีใครสู้พี่เดียวได้ฮะเออใช่ไม่มีใครสู้พี่เดียวได้เลยหนึ่งเดียวทุกคนเลยผมว่าผมเป็นคนที่แรงเยอะพอสมควรนะแต่ว่าพี่เดี่ยวก็คือเยอะกว่าผมนั้นหลายเท่าเลยปลิวอ่ะปลิวเลยอ่ะใช่ครับปลิวเลยมีฉากแรกครั้งหนึ่งที่เข้าด้วยกันนะเหมือนมันต้องยันกันผมยืนไม่อยู่อ่ะผมรู้สึกว่าผมจะล้มอ่ะจริงยันเขาไม่อยู่เลยต้องมาบอกพี่เขาว่าแบบเฮ้ยพี่แรงเยอะมากเลยนะผมยังปลิวเลยอ่ะส่วนเล่นซีนหนึ่งกับพี่เดี่ยวต้องบีบคอหนูอะค่ะแล้วคือเหมือนพอในทางกล้องอ่ะมันดูเหมือนคือตอนนั้นรู้สึกแล้วนะคะว่าเออมันมีแรงอะไรเงี้ยแต่ยังโอเคอยู่แต่ในทางกล้องเขาบอกว่ามันดูไม่เบามากมันดูเบามากเหมือนเขาแค่แบบหยิบใช่เหมือนแค่หยิบแต่พี่เดียวบอกพี่ครับถ้าผมออกแรงมากกว่านี้น้องตายนะ คือตอนนั้นรู้สึกแล้วเลยว่าโอ้พี่เดียวอ่ะบีบแบบเหมือนบีบนิดนึงอ่ะอย่างงี้หนูก็เลยบอกว่าโอเคพี่เดียวไม่เป็นไรเอาเลยค่ะมันจะได้แบบทีเดียวแบบนี้เขาก็ไม่กลัวอะไรนะไม่กลัวเพราะว่าหนูคือในพี่เดียวก็ยั้งแหละมีโมเมนต์นึงที่หายใจไม่ออกจริงจริงไม่ฉันต้องรักเธอด้วยทำไมบางทีมันเป็นโจนาธานเถิงไปเลยแล้วอะครับต้องขอบคุณมากๆครับที่เราให้เราปล่อยได้แบบสุดออกไปแต่ถ้าเอาแบบปะทะกันนะผมว่าน้องเจมผมมีความรู้สึกว่าผมมาใส่เต็มแล้วแต่ผมไม่มันมีอยู่ฉากนึงเนี่ยให้ผมรู้สึกนั่นเลยคือเป็นฉากที่ต้องล็อกกันบล็อกไปศอกแล้วต้องจับหมุนพลิกอะไรเงี้ยซึ่งเจมผมรู้สึกว่าตัวผมลอยนะฉากนั้นน่ะจริงปกติผมไม่ค่อยมีใครทำผมให้ลอยได้เขาเหวี่ยงอ่ะผมก็เฮ้ยตอนซ้อมอ่ะผมก็โอ้โหเต็มเหมือนกันนะการรีวิวการแสดงเขาหรอครับก็ไม่แปลกใจอยู่แล้วครับเคยร่วมงานกันแล้วก็เคยดูผลงานน้องมาตลอดก็รู้ว่าน้องเขาเป็นนักแสดงที่เก่งมากแล้วก็เป็นคนที่มีแบบเรารู้สึกว่ามี talent มีเขาเรียกว่าอะไรครับมีแบบพรสวรรค์ทางด้านการแสดงมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆอย่างที่เรากว่าเราจะมาถึงจุดที่เราเล่นได้เนี่ยเขาดูของเขาแบบง่ายไปหมดเลยอะไรเงี้ยทำอะไรก็แบบดูในกล้องก็ดูออกมาดีอะไรเงี้ยครับแล้วเขาผมว่าเขาเป็นคนที่การแสดงทั้งเสียงสีหน้าอารมณ์เนี่ยมันชัดดีครับมันทำให้เวลาเราเล่นด้วยเนี่ยเราก็ง่ายไปด้วยครับผมโอ้ยขอบคุณค่ะอย่างที่บอกว่าเคยทำงานด้วยกันมาอยู่แล้ว คือตั้งแต่ตอนชาติเสือพนมกรนะคะก็รู้สึกว่าพี่เขาเป็นนักแสดงที่แบบเก่งมากๆคือเป็นคนที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวก็พอเรื่องนี้เฉพาะตัวจริงๆหมายถึงคนอื่นทำไม่ได้หรือเขาไม่ทำกันคนอื่นทำไม่ได้หรือว่าคนอื่นเขาไม่ทำกันเราเป็นคนเดียวอยากให้รอดูพี่เจมเรื่องนี้เพราะว่าเสน่ห์ของพี่เจมเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเลยค่ะจะบอกว่าละครเรื่องพรหลักนะคะเป็นละครที่แบบ
ครบรสมากๆมีหลายรสชาติมากๆแต่ว่าถ้าอยากได้ฟิลแบบอมยิ้ม อมยิ้มแล้วก็แบบลุ้นกับความน่ารักแล้วก็ความรักของเรานะคะก็ต้องฝากพาร์ทเรา2คนเอาไว้ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งรสชาติในละครที่ทำให้แบบคนดูได้อมยิ้มแน่นอนค่ะจนทานเผิงภากรปักษาธรเฮนรี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกี่ชื่อเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายเขาคือตัวละครของคนคนนี้ซึ่งผมไม่จำกัดอารมณ์กันแล้วกันครับว่าคุณจะเกลียดเขาจะสงสารเขาจะรักเขาจะหมั่นไส้หรือว่าอะไรก็ได้ครับเพราะเขาเป็นคนที่มีอารมณ์แบบนั้นจริงๆแล้วเขาแสดงออกมาแบบนั้นจริงๆแต่ว่าจะถึงใจคุณผู้ชมไหมก็ฝากคุณผู้ชมดูแล้วก็ติดตามด้วยนะครับเปิดรับทุกอารมณ์กับผู้ชายคนนี้ครับอยากฝากแฟนๆมากเลยก็คือวิธีการบู๊ก็เปลี่ยนนะครับวิธีการเล่นแบบโรแมนติกหรือดราม่า ก็พยายามหาวิธีแบบใหม่ความสัมพันธ์ของตัวละครในสิงกับหนูริงว่ามันพัฒนายังไงพัฒนาจากมุมมองของผมพัฒนาจากมุมมองของเขาเรื่องนี้ชื่อว่าเพราะรักทุกอย่างในเรื่องนี้มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าความรักจริงๆครับก็อยากฝากเพราะรักไว้ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมาดูว่าความรักทำให้เกิดอะไรหลายๆอย่างขึ้นแล้วก็เป็นเหตุผลของอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันดูไปครับมันจะทำให้เราย้อนผู้ชมครับย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรเพื่อความรักได้เท่าอย่างพวกเขาทำหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่แบบเซฟชีวิตนะมันเหมือนว่ารันครอบครัวได้เท่าเขาหรือเปล่ารันบิสเนสเท่าเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันคือทุกอย่างมันอยู่บนคอคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับก็คือเพราะรักแหละในทางคนดูก็คือจะมีทั้งแอคชั่นดราม่าโรแมนติกคอมเมดี้มีกุ๊กกิ๊กมีพ่อแม่แม่งอนกันอะไรเงี้ยครับก็ยังไงฝากละครเรื่องพอรักด้วยครับสิงกับลิงแต่งงานกันแค่หลอกๆสิงถูกบังคับอ่ะตีผมบอกว่าผมรักลิงไงเราสองคนจะผ่านมันไปด้วยกันนะความรักของเธอคือสิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดฉันจะดูแลเธอเองหลิงอยู่ได้หลิงไม่เลือกมากหรอกหลิงอยู่ที่ไหนก็ได้สบายๆอยู่เหมือนตอนนี้ก็ได้